็เป็นดีไซน์อีกแบบนึงครับสูงๆมันก็ลมดีแต่ว่ากลางคืนเวลาเรานอนก็หมอบนิดนึงครับแต่แนะนำอย่าดื่มก่อนนะครับเมามาออกยากนะครับเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะไปใช้ยังไงแต่คือของเราก็เพิ่มออปชั่นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆให้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำวิธีการกางเต็นท์ไพลอนเทเรส2ของสนามเรือนป่าปี2020นะครับซึ่งจะแตกต่างเล็กน้อยจากปี2019มาดูกันนะครับอันดับแรกเราก็แกะถุงก่อนนะครับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับก็จะมีมาตรฐานของมันเลยนะครับตัวเต็นท์นะเต็นท์นะครับก็ไฟชีทหนึ่งก็ชุดสมอบกและเชือกนะครับตรงนี้สมอบกก็ประมาณ3ถุงนะครับตัวใหญ่ในถุงนี้ก็จะเป็นเสานะครับชุดเสาเสาเต็นท์ก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับชุดเสานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาเทเลสนะครับซึ่งปีนี้เราเปลี่ยนเป็นสีกะกีออกครีมๆนะครับและก็ถอดประกอบได้ซึ่งข้อดีของการถอดประกอบนะครับเราสามารถเปลี่ยนระดับได้นะครับจาก3ท่อนเป็น2ท่อนได้ครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ตัวเสาเต็นท์เสาเต็นท์ก็จะมี2เส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เสาไฟชีทนะครับเสาเต็นท์ของเราก็ขนาด 9.5 มิล นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงซึ่งจะเป็นสเปคที่ว่าใหญ่กว่าสเปคจริงนะสเปคจริงมันก็ประมาณต้องใช้ประมาณ 8.5 นะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มันโครงมันจะเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนเต็นท์โดมซึ่งมันจะให้ความกว้างด้านข้างหัวคนนอนนะครับหลังจากกันเราแกะอุปกรณ์เสร็จนะครับเราก็หาพื้นที่ในการกางเพราะเสาตรงกลางมันจะเป็นเสาจ้อยงอนะครับนี่ฮะมันจะค่อยกันอย่างนี้จากนี่ไปนู่นนะครับฝั่งเดียวกันไม่ฝั่งฝั่งเดียวกันเหมือนกันนะมันจะเกี่ยวกับกระบาดช่วงตรงนี้ซึ่งจะเป็นโดมกระบาดช่วงกลางนะฮะหลังจากนั้นที่เราวางเสร็จแบบนี้นะครับที่วางไว้เพื่อไม่ให้งงนะครับพอวางเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ถอดผ้าเลยครับปีนี้จุดที่ปรับปรุงนะครับคือคุ้นผ้าที่สอดเสาเปลี่ยนสีให้นะครับหลังจากปีที่แล้วนี่คือมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวเต็นท์ซึ่งก็ถ้าดึกๆคืนกลับไปก็เราก็มองไม่เห็นแล้วก็แก้ไขจุดผิดพลาดที่นี่หน่อยปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายขึ้นนะครับในการกางสอดเข้าไปเลยครับผ้ามี2จังหวะนะครับสอดเข้าไปก่อนสอดเข้าไปไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้ทั้ง2เส้นนะครับบริการฟรีนะถ้าเสาหักไม่ต้องกลัวว่าเสาหักครับเพราะมันหักอยู่แล้วครับใช้นานๆไปมีการหักได้เพราะว่าเนื่องจากเกิดการจากการใช้งานก็อาจจะเสียบเสาไม่ถูกไม่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเสียบจอยไว้ก่อนนะครับฝั่งเดียวกันเลยครับอันนี้ตรงกลางคนเดียวก็เลื่อนงักหน่อยนะกระตอนจากนั้นขึ้นอันนี้คือคนเดียวนะครับขึ้นโครงฝั่งที่เป็นเสาอยู่ที่อยู่ด้านบนนะฮะนี่ฮะเสาด้านบนครับจับเสาด้านบนขึ้นโครงไปก่อนขึ้นโครงนอนไปงี้ก่อนก็ได้ปึ๊บจากฝั่งนู้นนะครับอ้อมามันก็จะเป็นฝั่งเดียวกันนะมันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับการเสาไปเสียบเข้าไปเลยปั๊บจากนั้น
เสาที่อยู่ล่างเรายกขึ้นยกผ้าขึ้นด้วยนะฮะค่อยดันนะครับค่อยดันไปใจเย็นๆนะครับต้องเก็บร้อนเดี๋ยวข้ามฉีกขาได้ครับแล้วก็จับเลยออกมานะครับก็เสียบครับนะครับง่ายไหมฮะเนี่ยดูด้านข้างครับมันจะไขว้กันตรงกลางนะครับแล้วก็มัดเชือกไปมัดเชือกรวมๆนิดนึงครับอย่าไปมัดตึงมากมาพอให้แกได้แล้วก็ใส่ตะขอทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับครับเริ่มจากนั้นนะครับตัวผ้าไฟทิพเสาปีที่แล้วใส่อีกแบบนึงนะครับเสาปีที่แล้วเราจะเป็นก้ามปูตรงนี้นะครับใส่แล้วก็ล็อกผ้าไฟทิพคุมแต่ปีนี้เราเพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะครับเรากางไฟทิพออกก่อนเสียบเหมือนเต็นท์ทั่วไปนี่แหละครับมันก็จะมีรูเสียบผ้าเหมือนกันสังเกตง่ายๆคือตรงซิปผ่ากลางนะครับปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบตัวนี้จะมีก้ามปูนะครับหลังจากนั้นคือเพื่อความสวยงามนะครับผมก็จะหาโลโก้ก่อนโลโก้อยู่ด้านหน้าครับโก้ด้านหน้าด้านหน้าผมก็คุมผ้านะครับนะวางไปก่อนเลยวางไปข้อสำคัญนะครับวางไปนี้ปุ๊บจากนั้นนะครับมันจะมีเชือกลังตรงตัวตะขอเกี่ยวนะครับนี่ครับให้สอดใต้ช่องที่เป็นผ้าอย่างนี้นะไปฝั่งนู้นเลยตัวนี้คือจะเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยแล้วก็ใช้ก้ามปูนะครับสอดใต้ผ้านะครับสอดอ้อยไม่ใช่สอดใต้เสาครับต้องช่องที่มีนี่ฮะปุ๊บล็อกอยู่ไหมครับแข็งแรงครับโอ้นี่จากนั้นแล้วก็เปิดแล้วก็ผูกเชือกตามจุดผูกปิดเข้าไปขอเกี่ยวตามจุดตามมุมทุกจุดทุกมุมนะครับนะแล้วก็ผูกเชือกอันนี้คือผมทำแบบเรียบร้อยครับไม่ได้ผูกเชือกข้างในหลังจากที่เรากางตัวเต็นท์เสร็จนะครับเราควรปักสมอบกตามจุดที่มีให้นะครับทั้งยืดให้จุดที่1จุด2แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างทุกฝั่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะควรผูกเชือกนะครับแล้วก็ดึงปักสมอบกเพื่อกันแรงลมเรือแรงลมหรือทำให้น้ำฝนไหลเร็วขึ้นนะครับสำหรับตัวใหม่ของเรานะครับตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับองศามันจะสลบเยอะขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำตกค้างหลังเป็นท้องช้างนะครับด้านหลังนะครับฝั่งหลังนี่คือถ้าเราไม่ปักไม่ดึงเสาเทเลสนะครับเราก็ดึงกลางอย่างนี้นะครับเพื่อข้างในจะบางของได้ตรงนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับเปิดได้นะครับจะมีตีนตุ๊กแกแปะขึ้น2จุดฝั่งนั้น2จุดตัวเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสในการกางเต็นท์ไนลอนนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่าง2ฝั่งตรงนี้สามารถแปะเป็นตีนตุ๊กแกได้นะครับคือถ้าเราไม่ใช้ก็แปะไปกันลมเข้าแต่ถ้าร้อนก็ดึงออกนะดันไว้ค้ำดันไว้ส่วนด้านล่างนะครับเราควรจะปักสมอบกดึงออกมาจากตัวเต็นท์นิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลเร็วแล้วก็ให้ลมมันเข้าอากาศเข้าจากนั้นนะครับเราก็จะมาดึงเสาเทเลสด้านหน้านะครับซึ่งเสานี้จะเป็นท่อนๆมานะครับมันจะมีทั้งหมด6ท่อนนะครับ6ท่อนก็คือ2ต้นสังเกตง่ายๆนะครับท่อนต้นนะครับจะมีจุกยางท่อนที่2จะไม่มีจุกยางท่อนที่3ก็จะมีตัวแหลมๆนะครับวิธีประกอบก็นี่ฮะประกอบยังไงก็ได้ครับนี่ฮะดันเข้าไปจะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกในตัวนี่ฮะอันนี้คือ
ทำเป็น2ท่อนแต่ถ้าทำ2ไอ้ทำ3ท่อนนะครับแต่ถ้าทำ2ท่อนก็ถอดออกไปมันก็จะเตี้ยนะครับอันนี้เอาไว้เวลานอนนะฮะเดี๋ยวทำ3ท่อนก่อนนะครับครับตัวนี้ก็ประตูเป็น2ชั้นนะครับมุ้งชั้นหนึ่งแล้วก็ตัวเต็นตัวผ้าปิดชั้นหนึ่งนะครับมุ้งอยู่ข้างในส่วนฝั่งนู้นนะครับจะเป็นผ้าเต็มส่วนด้านครึ่งบนนะครับจะมีผ้าแล้วก็รูดซิปเป็นมุ้งเป็นหน้าต่างได้หน้าต่างครึ่งบานวิธีการถึงเสาทะเลนะครับตรงนี้จะมีห่วงนะฮะห่วงแล้วก็เสียบห่วงไปมีห่วงแล้วก็มีเยื่อใยครับถ้าใครไม่มีห่วงก็สบายครับแล้วก็มัดเชือกมัดไปเลยครับตัวนี้มัดให้แน่นก็ได้นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันกับตัวมัดตรงคุ้นผ้านั้นนะครับจากนั้นเราก็ปักสมอบกเหมือนเดิมครับวิธีการปักรูดปักเฉียงๆนะครับเราปักไปก่อนก็ใช้ตะไคร้รูแรกรูดออกมาเราไม่ต้องขยับสมอบกบ่อยก็ใช้การปรับรูดเอาเพื่อให้มันตึงนะฮะดันแล้วก็กดดึงมานิดนึงรูดเอานะถ้าไม่ได้แล้วก็ปรับเสาครับถ้าแบบนี้ครับทั้ง2อันเสานี่ก็สูงประมาณเมตร5เมตร50ประมาณนี้ครับเดี๋ยววัดอีกทีนึงครับมัดเลยมัดไงก็ได้ให้เราแกะแก้ได้นะครับเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็รูดไปเลยสมอผมจะเฉียงตัวปรับรูดนี่คือสำคัญนะฮะดูแรกนะครับฝั่งนี้เป็นตัวมัดปมนะครับดูแรกด้านล่างคล้องเข้าไปใต้จากนั้นก็กดรูดนะฮะดึงมาอย่างนี้ดึงลงดึงเชือกมานิดนึงก็รูดขึ้นรูดขึ้นนะฮะอยากให้แน่นก็ดึงรูดไปเสร็จแล้วครับตอนนี้มีวิธีการกางเต็นท์ไทรอนเทเรสทูของสนามเดินป่ามันก็เสร็จแล้วนะครับแต่วิธีการใช้เสา2ต้นนะครับคือหลังจากที่เราอยากจะนอนคือมันอาจจะลมแรงเราอาจจะปิดไปครึ่งนึงแล้วก็ถอดไปนะฮะมันเสียนะครับแล้วก็ค่อยปรับรูดกับปรับตรงนี้ดูซิลงมาตรงนี้แล้วก็ปรับรูดเอาเดี๋ยวทำทีละตัวดีไอบายครับแปลงเอาก็ไม่ต้องขยับจุดสมอผมก็ได้ครับนี่ใช้สมอจุดเดิมก็ได้ครับปรับเชือกเอาไม่ต้องย้ายจุดสมอผมครับนี่ฮะหัวหลังเชือกมันมีประโยชน์อย่างนี้นะครับมันก็จะเตี้ยหน่อยนะครับเพื่อบรรยากาศความเพลินเราก็รูดติดไปครึ่งนึงนะครับจะตีสแกนแปะนะครับสองฝั่งนี่ก็เป็นอีกดีไซน์นึงนะครับอันนี้คือผมเห็นลูกค้าเขาทำมานะครับเราสนามเลยป่าก็เลยมีไอเดียเหรียญไปนี่ครับยืดเยื้อครับอันนี้เผื่อไว้เวลายามนอนครับมันก็เป็นดีไซน์อีกแบบนึงครับสูงๆมันก็ลมดีแต่ว่ากลางคืนเวลาเรานอนก็หอบนิดนึงครับแต่แนะนำอย่าดื่มก่อนนะครับเมามาออกยากนะครับเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะไปใช้ยังไงแต่คือของเราก็เพิ่มออปชั่นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆให้อะไรพวกนี้ค่ะถ้าเสียหรืออะไรเรามีซ่อมนะครับเริ่มสำหรับวิธีการกางเต็นท์ไอรอนเทเลสทูของสนามตาเดินป่าก็มีประมาณนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดจะไปกางยังไงก็หลักๆเบื้องต้นก็แบบนี้นะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บลงถุงพ
พับยังไงให้มันเล็กนะครับจริงๆก็พับเทคนิคการพับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่ผมจะเน้นไพลอนทะเลตูให้นะครับเนื่องจากพอลูกค้าไปกลางปุ๊บมันก็จะใหญ่เลยเวลาพับกิ่งนะครับขอบคุณครับ